ตอนนี้4ผู้ต้องหาปาร์ตี้ยาไอซ์นะครับและหนึ่งในนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องของรัฐมนตรีชาดาชื่อนายนรเศรษฐ์เครียดจัดแล้วฮะกำลังรอลุ้นอยู่ว่าจะได้รับการประกันตัวหรือไม่ภาพนี้เนี่ยเราก็ยืนยันละคือตอนแรกสับสนกันเอ๊ะคนไหนนรเศรษฐ์คนไหนกิจจาถูกต้องแล้วนะฮะคุณผู้ชมนรเศรษฐ์คือเสื้อดำกิจจาเนี่ยคือเสื้อขาวคือด้วยความเคารพหน้าแกละไม้คล้ายรัฐมนตรีชาดาเสื้อขาวคนก็ไปนึกว่าเอานี่ลูกพี่ลูกน้องไม่ใช่นะฮะลูกพี่ลูกน้องคือฝั่งซ้ายสุดคือนายนรเศรษฐ์และนายกิจจาซึ่งเป็นคนขับรถเนี่ยคือคนเสื้อขาวและผู้หญิงอีก2คนก็คือนางสาววาลิตกับนางสาวอัญชลีพรตอนถูกจับเนี่ยไปจับได้ที่โรงแรมและมียาไอซ์6ถุงอาวุธปืน11มม1กระบอกกับกระสุนปืน6นัดต่อมาเนี่ยทนายความของคุณนรเศรษฐ์ออกมาบอกคุยแล้วไม่มีใครเครียดเลยไม่มีใครเครียดแต่ปรากฏคุณผู้ชมฮะเครียดจัดฮะ6ชั่วโมงที่ถูกสอบปากคำทั้ง4คนถูกคุมตัวอยู่ในห้องขังสน.มักกะสันพันตำรวจเอกอุรัมพรผู้กำกับสน.มักกะสันบอกว่าคือเขาเครียดจัดทั้ง4คนโดยเฉพาะผู้หญิง2คนเนี่ยเพ้อตลอดเวลาผู้หญิง2คนคือวาลิตกับอัญชลีพรเนี่ยพูดตลอดเวลาเลยว่าเงินประกันหรอถ้าเงินประกันถ้า 200,000 ก็จะโอนให้เลยนะอยากไม่อยากติดคุกไม่อยากติดคุกแล้วช่วงเช้าเนี่ยตามรายงานก็คือเอาทั้ง4คนมาพิมพ์ลายนิ้วมือปรากฏว่านางสาววาลิตเป็นลมเลยอะถึงกับเป็นลมเนี่ยฮะแล้วที่จะเป็นประเด็นก็คือนายกิจจากิจจาเนี่ยคุณผู้ชมฮะตามรายงานคือเป็นคนขับรถของนายนรเศรษฐ์คลุ้มคลั่งตะโกนเสียงดังอยู่ในห้องขังแล้วไปทะเลาะกันเองกับนายนรเศรษฐ์คือลักษณะไม่รู้ว่ามันเป็นอาการอะไรนะฮะแต่ว่าเหมือนกับบอกจะถูกนายนรเศรษฐ์ทำร้ายนรเศรษฐ์ก็คือลูกพี่ลูกน้องของคุณชาดาเนี่ยนะเหมือนกับจะถูกทำร้ายนี่เป็นภาพตอนที่นำตัวออกมาตอนสักประมาณ11โมงครึ่งภรรยากับน้องสาวของนายกิจจาเนี่ยมาเยี่ยมก่อนเอาภาพภรรยากับที่มาเยี่ยมก่อนมาเยี่ยมตอนมาเยี่ยมเนี่ยเข้าเยี่ยมไม่ได้ตำรวจบอกว่าหมดเวลาเยี่ยมต้องรอตอนเที่ยงกิจจาที่ถูกคุมขังอยู่ในห้องขังโวยวายออกมาญาติผู้ต้องหาคนอื่นทำไมเยี่ยมได้แล้วทำไมของผมเยี่ยมไม่ได้อันนี้ขอยังไม่ตอบนะคะเดี๋ยวขอไม่ได้เยี่ยมขอยังไม่ถึงเวลาไม่ใช่ว่าให้สิทธิ์เขาว่าคนอื่นทำไมเยี่ยมได้แต่ก็ชอบวายมีคนรถได้ยินเสียงตะโกนออกมาไหมฮะนั่นคือเสียงกิจจาทำไมคนอื่นเยี่ยมได้ทำไมญาติผมมาเยี่ยมไม่ได้ทำไมยังไงอะไรยังไงตำรวจก็บอกก็มันหมดเวลาเยี่ยมแล้วตำรวจก็มาบอกนักข่าวบอกเป็นอย่างนี้ทั้งคืนอยู่ในห้องขังเนี่ยเมื่อคืนนี้กระโดดไปกระโดดมาเกาะลูกกงโบกไม้โบกมือคุ้มคลั่งแล้วก็อย่างที่บอกตีกับนรเศรษฐ์อีกก็เลยที่สุดเนี่ยต้องแยกห้องขังกันแล้วตำรวจก็ต้องมานั่งเฝ้าดูผ่านกล้องวงจรปิดว่าเอ๊ะมันจะไปยังไงต่อจนช่วงบ่ายฮะช่วงบ่ายเนี่ยตำรวจก็นำตัวนางสาววาลิตกับนางสาวอัญชลีพรมาสอบปากคำเพิ่มเติมในคดียาเสพติดแล้วก็คุมตัวนายกิจจาออกจากห้องขังพอคุมตัวออกจากห้องขังตะโกนบอกนักข่าวอีกผมไม่ได้รับความเป็นธรรมคนอื่นเล่นโทรศัพท์ในห้องขังได้ผมเล่นไม่ได้ผมไม่จะบอกไงมันปฏิบัติไม่เหมือนกันน่ะปฏิบัติจริงครับปฏิบัติกับใครใช่ผมไม่มีอะไรเลยคนอื่นคดีเดียวกันน่ะเหมือนแต่ทำไม่เหมือนกันมีโทรศัพท์ใช้ในห้องมาโทรศัพท์อะไรมีอะไรอยากจะพูดไหมครับไม่ได้รับความเป็นธรรมปฏิบัติไม่เหมือนกันครับผมไม่รู้ว่าจะใช้ระเบียบกฎหมายเล่มไหนนี่คุณผู้ชมอยู่ในห้องขังกระโดดไปกระโดดมาเกาะนู่นเกาะนี่พอออกมาคือเราต้องเบลอภาพเนาะถ้าคุณผู้ชมได้เห็นภาพจะเห็นสายตาปกปกปกแกลกแกลกมือไหมปกปกเห็นไหมฮะดีดกำลังดีดมีอะไรอยากเสร็จปุ๊บตำรวจพันตำรวจเอกอุรัมพรบอกคือเขาน่าจะดีดนะไม่มีใครเล่นมือถือในห้องขังใช้มือถือไม่ได้ประกอบกับกิจจาคงจะเครียดแหละเพราะว่าอีก3คนเขามีฐานะ
แต่ตัวเองคงจะไม่มีเงินประกันมีไหมครับเสียงพันตำรวจเอกอุรัมพรผู้กำกับสน.มักกะสันอ่ะไม่มีไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี่แหละคือผู้กำกับก็บอกแกคงเครียดแหละนะน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละเรื่องเงินประกันล่าสุดบ่ายสองที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันคุมตัวทั้ง4คนเลยครับออกจากห้องขังไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังผัดแรกตำรวจคุมเข้มทั้ง4คนออกมาเลยโดยเฉพาะในนรเศษคือนักข่าวก็พยายามจะพุ่งไปที่นรเศษก่อนนะครับคือกิจจาดีดอยู่ใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้นรเศษเป็นยังไงบ้างญาติคุณชาดาเป็นญาติกันจริงๆใช่ไหมอะไรยังไงเงียบกริบกันหมดดูบรรยากาศหน่อยพูดอะไรหน่อยไหมคะพี่อยากชี้แจงอยากชี้แจงวันนั้นเราไปคุยอะไรกันคะที่โรงพยาบาลที่พี่บอกไม่ได้รับความเป็นธรรมมันยังไงบ้างคะมันเรื่องอะไรยังไงคะพี่มีการเล่นโทรศัพท์ในห้องขังจริงหรือเปล่าคะมีเล่นโทรศัพท์ในห้องนี่หรือเปล่าในห้องขังไหมคะพี่เครียดไหมไหนบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องอะไรอะคะเดี๋ยวคุณจะด่าบอกตัดขาปล่อยวันแล้วรู้สึกไงบ้างคะพูดอะไรบ้างคะดันออกไปข้างนอกเลยพี่บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมคือเรื่องอะไรคะพี่เรามีคนให้เล่นโทรศัพท์ข้างในห้องขังจริงเหรอคะพี่นรเศษค่ะพี่ชาดาบอกว่าพี่เกเรจริงไหมคะพี่จะพูดอะไรถึงพี่ชาดาไหมคะอยากขอโทษเลยชาดาไหมคะคุณชาดาตัดหางปล่อยวันแล้วรู้สึกไงบ้างครับเขาบอกพี่เสพยาบ่อยเหรอคะพี่เกเรจริงปะคะจริงไหมพี่เรียกได้ก็ได้ขาขาขาคือนักข่าวก็เอาคำให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีชาดาเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์หลังจบรายการเรื่องเด่นๆนี้ของหลานหรอมันเกเรจัดการเลยก็เลยเนี่ยกลายเป็นเอาประโยคเนี้ยมาถามนรเศรษฐ์เกเรจริงหรือเปล่าคะรัฐมนตรีชาดาตัดหางปล่อยวัดเลยนะคะยังไงคือไม่ได้เห็นภาพใบหน้าเพราะว่าเราเบลอแต่เครียดฮะก้มหน้าก้มตาเลยทีนี้ทนายความเนี่ยตอนที่มาเยี่ยมทั้ง4คนก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่กระทบกับชื่อเสียงของรัฐมนตรีชาดามันเป็นคนละส่วนกันก็ขอให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายทีนี้เราจะปฏิเสธยังไงได้ก็ตามก็น่าจะเป็นไปตามผลตามนั้นแล้วส่วนอะไรที่มากกว่านั้นเนี่ยเดี๋ยวรอให้การประคับประคองสุดก่อนนะครับเห็นเมื่อวานผู้ต้องหาเครียดด้วยไม่แน่ใจอันนี้ผมเพิ่งมาเพื่อจะได้แล้วเรามีเห็นกังวลเรื่องคดีไหมพี่เพราะว่าไม่กังวลอะไรครับก็ว่าไปตามข้อหาก็เดี๋ยวรอดูว่าพนักงานสอบสวนจะสอบสวนแล้วจะตั้งข้อหาอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับจะแจ้งอีกทีหนึ่งคิดว่ามันจะไปกระทบกับคุณชาดาไหมตอนนี้ไม่กระทบไม่เกี่ยวกันเลยครับไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับที่ชาดาออกมาพูดค่ะว่าตัวของคุณนรเศรษฐ์ก็เกเรอยู่ค่ะไม่ทราบครับวันนั้นผมไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงนั้นแล้ววันนี้เตรียมหลักทรัพย์อะไรยังไงมาประกันเตรียมครับทางญาติเขาก็เตรียมเรียบร้อยแล้วล่ะครับแต่ยิ่งฉีดม่วงยิ่งมันจะปฏิเสธมันจะค่อนข้างยากไหมคะได้ไหมไม่ผมว่าไม่ได้ก็ว่าไปตามว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็คงให้การไปตามข้อเท็จจริงอยู่แล้วครับซึ่งเขายอมรับนะมันเมื่อวานว่าเขาเสพหรือไม่เสพเนี่ยผมยังไม่ได้เจอเขาเลยเนี่ยครับยังไม่ได้เยี่ยมเลยแต่ได้เจอเขาเมื่อวานเราได้คุยกับเขาไหมคะว่าเขาไปคุยอะไรกันหรือเปล่าหรือนัดกันไปทำอะไรกันที่โรงเจ้าที่ทราบคือเป็นการคุยธุระครับสองคนผู้หญิงนี่ก็เป็นคนใช่เขาคุยธุระกันไม่ใช่แล้วรู้จักกันมานานแล้วใช่ไหมไม่แน่ใจตัวไม่แน่ใจเดี๋ยวโทษทีครับจะลงขอไปหาพนักงานสอบสวนทนายความบอกว่าเขานัดคุยธุระกันค่ะ4คนที่เปิดห้องในโรงแรมนั่งคุยธุระกันอยู่เมื่อวานนี้ทนายความก็บอกว่าคือนรเศรษฐ์บอกแล้วว่าไปทำอะไรกันแต่ยังเปิดเผยไม่ได้พอมาวันนี้ก็บอกอ๋อเขาคุยธุระกันแต่ว่าผลฉี่ม่วงทุกคนเลยคุยธุระกันฉี่ม่วงเลยทีนี้อย่างนี้ทั้ง4คนก็จะถูกดำเนินคดีนะครับเนื่องจากฉี่ม่วงด้วยก็จะเป็นการเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งและร่วมกันครอบครองยาเสพติดประเภทหนึ่งก็คือยาไอซ์ส่วนในนรเศรษฐ์เนี่ยจะมีข้อหาเพิ่มเติมก็คือมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปในเมืองและทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรอันนี้จะเป็นข้อหาของทั้ง4คนแต่ว่าตามประวัติอาชญากรเนี่ยกิจจาเคยถูกดำเนินคดีเมื่อปี65ในพื้นที่สน.ทุ่งครุข้อหาช่อโกงและพ.ร.บ.คอมเอาเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จต่อมาปี66ถูกดำเนินคดีข้อหานำเข้าส่งออกจำหน่ายและครอบครองยาเสพติดประเภทหนึ่งก็คือยาไอซ์ในจังหวัดอุทัยธานีส่วนนางสาววาลิศ
มีประวัติถูกดำเนินคดีฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนวาลิศนี่ที่เป็นลมเลยออกมาเซ็นชื่อเป็นลมเลยอ่ะตอนนี้ส่งตัวฝากขังดังนั้นรอพิจารณาจากศาลว่าจะอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ถ้าไม่อนุญาตก็แปลว่านรเศรษฐกับกิจจาไปเลยเรือนจำพิเศษกรุงเทพส่วนผู้หญิงอีก2คนก็จะไปถูกคุมขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ารายงานให้ทราบครับ